ตอนแรกผมเอานะกับการแจกแต่พอเข้ามาแล้วมันไม่มีงบแล้วคุณใช้เวลาไป6เดือนปีหนึ่งแล้วมันก็ยังหางบไม่ได้จนในที่สุดคุณทําจนได้เพราะว่าผิดที่หาเสียงไว้ไม่ได้ผมรู้สึกอย่างนี้มันมันดันทุรังแบบเยอะไปไงคือมันไม่ต้องแจกก็ได้แต่ถ้าคุณอยากแจกแล้วมันมีงบก็แจกแต่ถ้ามันแจกแล้วไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรและเสร็จแล้วมันทิ้งนี่ไว้เยอะถามคือคุ้มไหมผมเชื่อในการ empower คนด้วยเงินไม่ใช่ไม่เชื่อแต่คุณต้องมีเงินที่จะให้เขาก่อน ถ้าผมจะให้เงินทุกคนในบ้านเพื่อให้คนมีเงินจับจ่ายใช้สอยในบ้านต่อเติมนู่นต่อเติมนี่ซื้อนู่นซื้อนี่เข้าบ้านโอเคแต่ผมต้องหาที่มาของเงินให้ได้ก่อนไม่ใช่ผมไปกู้มาหรือไปตั้งงบเผื่อกันเผื่อนี่สูญไว้หรือไปหยิบจับเงินกองทุนซึ่งออมไว้เพื่อเป้าประสงค์อื่นหยิบจับแบงก์มาอย่างเงี้ยขมอนคืนเงินภาษีประชาชนโอเคคุณไปเฉือนโครงการซึ่งไม่จําเป็นก่อนดี ทุกกระทรวงมีโครงการซึ่งไม่จําเป็นทุกกระทรวงมีเจ้าหน้าที่ซึ่งควรที่จะค่อยๆซอยออกคือหน่วยงานรัฐไทยมันใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไปทุกกระทรวงไม่ต้องพูดถึงองค์กรอิสระบางองค์กรซึ่งไม่ต้องมีนะฮะนะที่มายืนค้ำหัวประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะการที่รัฐเนี่ยหาเสียงไว้แล้วก็จะเอาเงินมาแจากคืนประชาชนเนี่ย ผมไม่มีปัญหาตราบใดที่มันมีงบประมาณเหลือหรือตราบใดที่คุณไปคุณไปเฉือนจากจากโครงการซึ่งไม่มีความจำเป็นยกยกตัวอย่างนะฮะเอาง่ายๆเลยเรือดำน้ำซึ่งประเทศไทยไม่ต้องมีสมมุติว่าเราสามารถทำให้จีนเนี่ยยกเลิกข้อตกลงแล้วก็เราได้เงินคืนเอาเงินส่วนนั้นมาแจากเป็นเงินดิจิทัลเนี่ยผมจะไม่ว่าผมชอบมากเลยเอาเงินคืนมา ถ้าคุณยุบทิ้งสารรัฐธรรมนูญแล้วคุณเอาเงินเดือนของตุลาการสารรัฐธรรมนูนทั้งหมดมาแจกประชาชนเต็มบ้านเต็มเมืองด้วยระบบดิจิทัลหรือแอปเป่าตังก็ได้ผมจะปรบมือให้คือมันมีหลายหน่วยงานงจริงๆซึ่งไม่ต้องมีแล้วมันมีหลายโครงการเหลือเกินซึ่งมันไม่ต้องมีมันสิ้นเปลืองอยกตัวอย่างยกเลิกเกณฑ์ทหารนะเพราะว่าทหารเกณฑ์มันไม่จําเป็นคนเขาเดือดร้อนเขาโดนเกณฑ์ สงครามก็ไม่ให้มีรบไปประจำการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคุ้มค่าในการใช้ชีวิตไม่เท่ากับการใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกโดยที่เป็นพลเรือนสูญเสียโอกาสในการทำมาาก,กินสูญเสียโอกาสในการเรียนหนังสือเสร็จแล้วสิ้นเปลืองงบประมาณภาษีประชาชนในการเลี้ยงดูทหารเกณฑ์ด้วยคุณเอาเงินก้อนนั้นนะมาแจากเป็นเงินดิจิทัลเนี่ยผมไม่มีปัญหาก็เลิกเกณฑ์ทหารแล้วเงินมาแจากคืนผมหรือถ้าเก็บภาษีเยอะเกินไปก็คืนเงินมาบ้าง แต่ผมมีปัญหาว่าเวลาคุณจะแจกเงินเสร็จแล้วมันไม่มีงบเนี่ยนะฮะแล้วคุณพยายามเนรมิตงบขึ้นมาด้วยการแต่ตั้งงบให้ได้เนี่ยคืออันนี้ผมมีปัญหาเพราะฉะนั้นผมไม่มีปัญหาในการเอาเงินมาให้ประชาชนเพราะมันคือเงินของประชาชนแต่คุณจะต้องไปเฉือนไอ้โครงการซึ่งมันไม่มีประโยชน์ก่อนถ้าคุณยุบทิ้งสารรัฐธรรมนูญคุณลดเงินเดือนกอกนตคุณเฉือนปปชหรือครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย คุณเลิกเกณฑ์ทหารแล้วคุณงบทั้งหมดนั้นนะมาแจากเป็นเงินดิจิทัลนะฮะผ่านแอปเป๋าตังหรือซปเปอร์แอปสวรรค์วิมานอะไรก็ตามเลยนะฮะเอาเลยผมโอเคแต่ผมไม่โอเคกับการที่ไม่มีงบเสร็จแล้วคุณไม่เฉือนแล้วพอคุณมาแจากคุณทิ้งนี้ในระยะยาวไว้มากกว่าที่มีผมมีปัญหาตรงนี้ จุดยืนผมเคลียร์นะฮะมันคือเงินประชาชนเอาเงินคืนมาโอเคมันไม่ใช่เป็นน้ําพริกละลายแม่น้ําแต่ว่าเฮ้ย <c oughs> คุณไปเฉือนไอ้อะไรที่ไม่จําเป็นออกได้ไหมถ้าเฉือนยังไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาเงินมาแจกถ้ามันเหมือนกับผมผมจะต่อเติมบ้านหลังเนี้ยตอนเนี้ยผมไม่มีรายได้เข้าเนี่ยผมแล้วมีคนมาเริ่มต่อเติมเนี่ยผมก็จะด่า ก็รายได้มันไม่มาแล้วคุณจะต่อเติมผมจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายโอเคคราวนี้ในรายงานที่ผมจ่ายให้ฟังเนี่ยมาจาก a m มโร m r แคืออะไร a m มโรคือ a าเซน plus 3 r macroeconomic research office วิค r o นิโอบายดิจิทัลวอลเล็ตในบล็อกนะฮะเขาบอกอย่างนี้หัวข้อ investing in Thailand's future beyond the digital wallet เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างที่มารุมเร้ามีแนวโน้มที่จะเติบโตในระยะยาลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามหลังคู่แข่งในภูมิภาคเมื่อพิจารณาจากสภาพการนี้แล้วสิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนที่ส่งเสริมการเติบโตทั้งในทุนของมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าการแจกเงินสดในวงกว้างโดยตรงให้กับประชาชนเขาบอกว่าที่รัฐบาลวางแผนจะเปิดตัวโครงการดิจิทัลเออเลซึ่งเป็นโครงการริเริ่มมูลค่า5 0แสนล้านบาทเป็นการแจกจ่ายเงิน10,000บาทให้กับประชาชน50ล้านคนคาดว่าจะเริ่มแจกในประมาณไตรมาสที่4ของปีนี้ ควรมีความรอบคอบในการใช้การแจกเงินสดระยะสั้นเพื่อกระตุ้นการเติบโตที่ซบเซาเนื่องจากเป็นการบรรเทาอาการของการเจ็บป่วยโดยที่ไม่ได้แก้ไขสาเหตุที่แท้จริงเขาบอกว่าแม้การเติบโตที่ชะลอตัวของประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเนื่องมาจากปัจจัยชั่วคราวที่อาจจะดําเนินนโยบายแบบผ่อนคลายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัวได้ counter cyclical policy measures ตัวเลขการเติบโตเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่น่ากังวลมากขึ้นนั่นก็คือการลดลงอย่างต่อเนื่องของแนวโน้มการเติบโตระยะยาวการคดาดการเติบโตระยะยาวของประเทศไทยได้ลดลงในช่วงปลายปีที่ผ่านมาการคดาดการอัตราการเติบโตของประเทศไทยในอีก10ปีข้างหน้า ที่เป็นเอกฉันอยู่ที่ประมาณ2.4ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเมื่อ20ปีที่แล้วและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ4ในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเชใ่้เห็นว่าตัวเลขการเติบโตที่ต่ำกว่ามาตรฐานนี้ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะได้รับการเน้นย้ำจากแรงกดดันด้านความท้าทายเชิงโครงสร้างระยะข้างหน้าที่มากขึ้น สินค้าจำนวนมากที่ไทยมีข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเช่นฮาร์ดดิสและรถยนต์ประเภทเครื่องยนต์ส,สันดาปภายในกำลังเผชิญกับการลดลงของอุปสงค์ทั่วโลกเชิงโครงสร้างด้วยเหตุนี้การตอบสนองของไทยต่อการฟื้นตัวของการค้าโลกในภาคการผลิตโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เคยมีเทคโนโลยีที่มีนวัตสูงและพลังงานหมุนเวียนจึงค่อนข้างเชื่องช้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆคือพูดง่ายเราผลิตสินค้าซึ่งโลกต้องการน้อยลงไม่ใช่ความผิดรัฐบาลความผิดเอกชนด้วยซ้ำ เอกชนไทย evolve ไม่ทันผมไม่ได้มาบอกให้รัฐบาลปรับโครงสร้างนะฮะผมแค่กำลังจะบอกว่ารัฐบาลแจกเงินมันไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่แจกได้ถ้ามีเงินแต่ถ้าไม่มีเงินไม่ต้องแจกโอเคจบโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลช่วยแก้ไขจุดอ่อนด้านอุปทานเหล่านี้ได้เพียงเล็กน้อยนอกจากนี้เงินกู้ของรัฐจำนวนมากที่จัดสรรให้กับโครงการนี้จะเพิ่มภาระหนี้และจำกัดความสามารถของรัฐบาลในการรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจในอนาคต โครงการนี้คาว่าจะทําให้การขัดดุลการคลังเพิ่มขึ้นเป็น4.4%ของ GDP ในปีงบประมาณ68ซึ่งถือว่าเป็นการขัดดุลที่สูงเป็นประวัติการยกเว้นในช่วงที่มีการระบาดใหญ่และก็จะดันนี่สาธารณะให้อยู่ที่67%ของ GDP ภายในปีงบประมาณ69ซึ่งใกล้กับเพดานนี่70%ที่รัฐบาลกำหนดและเกณฑ์นี้ระหว่างประเทศที่ไม่กระทบต่อสิทธรภาพสำหรับประเทศเทศรษฐกิจเกิดใหม่การทดสอบภาวะาว,ะวะิกฤตหรือ e s s test เชื่อเห็นว่าแรงกระแทกช็อคต่อการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงหรือต้นทุนการกู้ยืมอาจผลักดันอัตราส่วนหนี้สินให้เกินเพดานหนี้การันตีฮะถ้าเราเชื่อว่าการแจกแบบนี้มันช่วยแก้ปัญหาอะไรนะฮะไม่นานนะผ่านไปอีกสักสรัฐบาลนะเพดานหนี้ทะลุแล้วต้องมานั่งขยับเพดานหนี้ใหม่มันไม่ใช่ว่าแจกไม่ดีประเด็นก็คือว่ามันไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรมาก แล้วเมื่อเวลาผ่านไปพอแจกไปแล้วนี่มันอยู่ปัญหาความฝืดเครื่องความเหลื่อมล้ำและปัญหาเชิงโครงสร้างก็ยังอยู่ผมเลยสรุปไงครับว่าไม่ต้องแจกตอนแรกผมเอานะกับการแจกแต่พอเข้ามาแล้วมันไม่มีงบแล้วคุณใช้เวลาไป6เดือนปีหนึ่งแล้วมันก็ยังหางบไม่ได้จนในที่สุดคุณทําจนได้เพราะว่าผิดที่หาเสียงไว้ไม่ได้ผมรู้สึกอย่างนี้มันมันดันทุรังแบบเยอะไปไง คือมันไม่ต้องแจกก็ได้แต่ถ้าคุณอยากแจกแล้วมันมีงบก็แจกแต่ถ้ามันแจกแล้วไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรและเสร็แล้วมันทิ้งนี่ไว้เยอะถามคือคุ้มไหมคืนเงินภาษ,ษีประชาชนโอเคคุณไปเฉือนโครงการซึ่งไม่จำเป็นก่อนดีทุกกระทรวงมีโครงการซึ่งไม่จำเป็นทุกกระทรวงมีเจ้าหน้าที่ซึ่งควรที่จะค่อยๆซอ,อ,อยออก คือหน่วยงานรัฐไทยมันใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไปทุกกระทรวงมาต้องพูดถึงองค์กรในสระบางองค์กรซึ่งไม่ต้องมีนะฮะนะที่มายืนค้ำหัวประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะการใช้ใจ่ายภาครัฐจึงควรมุ่งเน้นเชิงยุทธศาสตร์ไปที่การลงทุนที่ส่งเสริมการเติบโตตัวอย่างเช่นการเพิ่มการลงทุนภาครัฐ ในด้านทุนมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวการวางตำแหน่งทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการชิงส่วนแบ่งตลาดท่ามกลางการค้าโลกที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบนี่เป็นคำแนะนำจากแอมโรแม้ว่าโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลอาจจะช่วยกระตุ้นการเติบโตชั่วคราวแต่ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างยั่งยืนต่อการเติบโตตามศักยภาพของประเทศไทยหากไม่มีการยกระดับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มผลิตภาพการเติบโตที่พุ่งสูงขึ้นจะหายไปอย่างรวดเร็วและการเติบโตจะกลับไปสู่แนวโน้มระยะยาวที่เป็นอยู่ใช่เลยฮะแจกเงินไม่ได้แก้ปัญหาอะไรมันให้คนมีตังใช้จ่ายชั่วคราวแล้วถึงเวลาก็ผ่านไปผมเชื่อในการ empower คนด้วยเงินไม่ใช่ไม่เชื่อ แต่คุณต้องมีเงินที่จะให้เขาก่อนถ้าผมจะให้เงินทุกคนในบ้านเพื่อให้คนมีเงินจับจ่ายใช้สอยในบ้านต่อเติมนู่นต่อเติมนี่ซื้อนู่นซื้อนี่เขาบ้านโอเคแต่ผมต้องหาที่มาของเงินให้ได้ก่อนไม่ใช่ผมไปกู้มาหรือไปตั้งงบเผื่อกันเผื่อนี่สูญไว้หรือไปหยิบจากจับเงินกองทุนซึ่งออมไว้เพื่อ เอาประสองค์อื่นหยิบจากแบงก์มาอย่างเงี้ยขโมน